بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญความโปรดปรานความเมตตาจากอีกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกพระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างเราผู้ทรงให้เรามีชีวิตผู้ทรงให้ริสกีให้ปัจจัยยังชีพผู้ทรงให้เรานั้นมีความสุขหรือพระองค์จะทดสอบเพื่อเป็นการชี้แนะหรือเป็นการต้องการที่จะให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้รำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างๆนานาเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนนะครับได้รับรู้จากเรื่องราวของศาสนาจากเรื่องราวของอัลกุรอานจากเรื่องราวของหะดีษอันมากมายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัจบัลลิอัมรินมุอ์มินช่างเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่เรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นมุอ์มินเท่านั้นแสดงว่าเรื่องที่ท่านนบีจะพูดต่อไปนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นนอกจากคนคนนั้นจะเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงอัจบัลลิอัมรินมุอ์มินฉันเป็นเรื่องน่าประหลาดที่กิจการทั้งหลายในดุนยานี้เป็นเหมือนสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยและเขาจะไม่เกิดขึ้นเรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดเป็นสิ่งที่ดีนอกจากคนคนนั้นจะต้องเป็นมุอ์มินเท่านั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาอัศอบะดอรรอฮูคราใดเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นประสบกับความทุกข์ยากประสบกับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามฟะซอบะรอฟะกานะคอยรอลละฮูมันเป็นสิ่งที่เขานั้นคนเป็นมุมินเขาก็จะอดทนฟาซาบาร์เขาก็จะอดทนฟากานาคอยรอนละหูและเรื่องดังกล่าวก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าผลบุญของผู้ที่อดทนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่แต่อัลลอฮ์สุภาโนอัตาลาบอกว่าอินนามายูวฟัสซาบิรูนาอัจราฮุมบิไกรฮิซาบโดยแน่แท้โดยแท้จริงหรือเป็นการกำหนดไว้เลยว่าโดยแท้จริงว่าผลบุญของบุคคลที่อดทนของผู้ที่อดทนอยู่ว่าฟัสซาบิรูนผลบุญอันสมบูรณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อดทนอัจรุฮุมบิไกรฮิซาบโดยที่ผลบุญทั้งหลายนั้นจะเป็นผลบุญที่มากมายมหาศาลเขาไม่สามารถขนานนับได้เหมือนดังเช่นผลบุญของคนที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เขาก็ไม่สามารถคานานับได้ว่าคนที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำอามันอิบาดะห์ในการดำรงชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นมีผลบุญเท่าไหร่นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ที่ตอบแทนให้กับเขาด้วยตัวของพระองค์เองผลบุญของคนถือศีลอดเป็นผลบุญที่เราไม่สามารถคานานับได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษกุดซีหะดีษกุดซีแปลว่าหะดีษที่รายงานจากท่านนบีและท่านนบีนั้นได้อ้างถึงหรือได้พาดพิงถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสว่าโดยที่ท่านนบีบอกว่าฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจซีบิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าการถือศีลอดเป็นของฉันคือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอานาอัจซีบิฉันมีหน้าที่จะตอบแทนกับให้กับเขาเอง
แสดงว่าผลบุญมันไม่สามารถคานานับได้มันไม่ได้สามารถบอกว่าเท่ากับความดี1เท่าจะกลายเป็น10ผลบุญ1ความดีจะกลายเป็น10ผลบุญเป็น700ผลบุญหรือมันจะเพิ่มไปกว่านั้นไม่สามารถนับได้นี่เป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่ผลบุญของบุคคลที่อดทนกับมุซีบะห์ที่เกิดขึ้นในดุนยานี้และจะไม่เกิดขึ้นนอกจากคนนั้นคนคนนั้นต้องเป็นมุมินเท่านั้นท่านนบีก็บอกต่อไปฟะอิซาอัศอบะและคราใดเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นได้พบกับสิ่งที่ดีงามซัรรอฮูแปลว่าสิ่งที่ดีงามสิ่งที่งดงามสิ่งที่พึงใจทั้งหลายฟะชากะรอฟะกานาคอยรอลละฮูเขาก็จะไม่หลงลืมว่านี่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเขาจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมาชาอัลลอฮ์พี่น้องในยุคในสมัยเรานี่ใครมีสุขภาพที่แข็งแรงนี่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆมีคนที่จำนวนมากนะพี่น้องนะที่ได้อำลาจากไปถึงอาจารย์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในระยะเวลาที่ผ่านมาแม้กระทั่งเพื่อนผมหลายคนเป็นคนที่อายุรุ่นไล่คลายเคียงกับผมนี่แหละประมาณยังไม่ถึง50ดีก็ได้ถึงอาจารย์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปหลายคนเหมือนกันพี่น้องเห็นไหมว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มันเป็นเนื้อมัดอันยิ่งใหญ่กษัตริย์คนหนึ่งนะครับบอกว่าถ้าหากว่าเขาเนี่ยในวันที่เขาปัสสาวะไม่ออกเนี่ยถ้าเขาจะเสียอำนาจของเขาสักครึ่งหนึ่งในการเป็นกษัตริย์และอีกครึ่งหนึ่งเขาจะเก็บไว้เนี่ยเพื่อแลกกับการที่เขาสามารถปัสสาวะได้เนี่ยเขาจะทำพี่น้องเห็นไหมคนที่แม้กระทั่งเรามาชาอัลลอฮ์เราเข้าห้องน้ำเรายังปัสสาวะได้ขอโทษนะเรายังถ่ายขับถ่ายได้อย่างคล่องเรายังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ดื่มได้กินได้พี่น้องผมเห็นหลายคนที่โรงพยาบาลมีคนหนึ่งเป็นคนอาหรับเป็นมะเร็งนี่ก็เป็นกันหลายคนเยอะแยะนะพี่น้องนะวันเอียซูบิลละขอความคุ้มครองให้พี่น้องที่นี่ทุกคนปลอดภัยผู้ชายคนนี้เป็นมะเร็งแต่ไปเป็นที่ไหนเป็นที่ลิ้นพี่น้องก็ต้องเอาลิ้นเนี่ยออกไปครึ่งนึงคว้านเนี่ยคว้านตัวก้อนมะเร็งที่ลิ้นออกต้องให้เคมีพี่น้องที่ลิ้นวันหนึ่งเขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มะเร็งฉันหายออกค่าลบเป็นศูนย์พาพวกเราไปเลี้ยงในฐานะที่เป็นผู้ช่วยเหลือเขาอัลลอฮ์ได้ส่งมาให้เรามาช่วยแปลให้ช่วยดูแลให้ติดต่อเรื่องราวกับหน่วยงานของเขาให้เขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์พาพวกเราไปเลี้ยงอาหารตั้งสั่งอาหารเต็มโต๊ะพอเต็มโต๊ะเนี่ยนะครับก็ทานด้วยกันเขาบอกอัลลอฮ์เก็บความรู้สึกของฉันไปหมดแล้วอาหารเต็มโต๊ะพวกเรานั่งรับประทานแต่เขาทานไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวพี่น้องเขาต้องทานอาหารอ่อนๆแล้วก็ไม่รู้รสว่าอาหารอ่อนๆที่เขาที่หมอให้มาเนี่ยมีรสชาติหรือไม่เพราะลิ้นของเขาเนี่ยไม่สามารถรับรสได้อีกแล้วพี่น้องเห็นไหมเพียงแค่เนี่ยมัดเรื่องลิ้นนี่พี่น้องเนี่ยมัดสุขภาพของเราเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ถ้าใครเหมือนดังเช่นที่ผมบอกใครสุขภาพแข็งแรงยังเดินได้ยังมองเห็นยังกินและยังมีรสชาติยังปัสสาวะได้ยังมาชาอัลลอฮ์ใช้ชีวิตได้อย่างปกติยังนอนหลับพี่น้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์เยอะๆละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ขอบคุณต่อพระองค์รู้สึกสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์และอาซีดันนะกุมเราสัญญาให้กับพวกท่านทั้งหลายว่าเมื่อเขาขอบคุณเราจะเพิ่มให้กับเขาอีกวะลาอินกะฟัรตุมอินนะอาซาบีละชะดีดแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านปฏิเสธต่อเนียมัตของอัลลอฮ์ไม่สนใจต่อเนียมัตเนียมัตของอัลลอฮ์ความโปรดปรานของอัลลอฮ์พึงรู้พึงทราบเถิดว่าการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหนักหน่วงยิ่งนักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าหากว่าสู่เจ้าทั้งหลายหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาเนี่ยได้รู้นะครับว่า
เมื่อใดที่เขาได้รับความดีมาให้เขาเป็นอย่างไรให้เขาได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกานะคอยรันละฮูมันก็จะเป็นความดีให้กับตัวของเขาเองไม่ว่าจะดอรอความไม่ดีสิ่งที่ไม่ชอบไม่ว่าจะซัรรอซัรรอแปลว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราโปรดปรานความสวยงามความเพลิดเพล้วในดุนยาทั้งหลายไม่ดีอดทนพี่น้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนไม่ได้ใช้เฉพาะตายอย่างเดียวพี่น้องผลหมากรากไม้จมไปหมดกล้วยเนี่ยปลูกไว้เนี่ยจะกินเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้น้ำท่วมจะรับประทานจะกินจากผลหมากรากไม้ก็ไม่ได้ท่วมไปหมดเสียหายหมดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคำนี้ให้ติดปากไว้พี่น้องซอบัตไว้อดทนไว้ริดอพอใจกับตักดีที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้กับเราไม่มีอะไรในดุนยานี้ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่าเพราะสิ่งที่เราทำหรือเราทำด้วยตัวเราเองเท่านั้นนอกจากสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นการกำหนดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่ออัลลอฮ์กำหนดอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์คัดเลือกให้กับเราเราพอใจตอนนี้อัมัดดังกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์มันก็จะเป็นความดีให้กับเราไม่ว่าจะบวกไม่ว่าจะลบเวลาบวกเวลาดีเราก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์สำนึกในบุญคุณต่ออัลลอฮ์ได้มาก็ซะดะเกาะห์บริจาคให้คนยากจนใช้ชีวิตมาในดุนยานี้เอาเวลามาเรียนศาสนาพี่น้องใครที่ทำแบบนี้ในหน้าดุนยาอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มให้กับเขาอีกจากที่เราถูกกำหนดมา50ปีพี่น้องเรามาอยู่ในดุนยานี้มาชาอัลลอฮ์มานั่งเรียนที่บ้านยูเตะทุกครั้งฟังศาสนาอยู่ที่บ้านไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายพยายามอยู่ในหลักการอัลลอฮ์จะเพิ่มอายุไขให้กับเราหรืออาจจะไม่ได้เพิ่มแต่เพิ่มให้เราเนี่ยมีอายุและมีบารอกะห์และมีความสุขเป็นข่าวดีที่มาก่อนเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องนี่คือสิ่งที่ดีงามนะครับที่เรานั้นจะได้รับในดุนยาแห่งนี้อินชาอัลลอฮ์แล้วก็ปรารถนาให้พี่น้องทุกท่านก็ได้รับทั้งดุนยาทั้งโลกอาคิเราะห์ด้วยอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องวันนี้ต้องบอกว่าเหมือนกับที่อาจารย์อีซายูเตะได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่าอัลฮัมดุลิลละห์โดยปกติผมเองก็ได้มาร่วมในส่วนที่เป็นการรณรงค์ออกรายการ2ครั้งละในเดือนรอมฎอน2ปีละปีที่แล้วก่อนอัลฮัมดุลิลละห์ได้มาร่วมกับท่านอาจารย์อีซาร่วมกับครอบครัวยูเตในการรณรงค์ในการพูดคุยเรื่องราวของศาสนาให้พี่น้องได้ร่วมกันทําซะดะเกาะห์พี่น้องได้ร่วมกันบริจาคอัลฮัมดุลิลละห์จะมากจะน้อยก็บอกอาจารย์อีซาบอกให้อดทนนะนะสอนคนอื่นไปแล้วนี่เยอะแล้วนี่เราก็ต้องอดทนนะเราเองก็ทุกอย่างนี่ถูกกำหนดมาด้วยแบบของอัลลอฮฺสุภาณหูวะตาอาลาไม่มีสิ่งอันใดที่เกิดมาอันเนื่องมาจากการคัดเลือกของเราเพียงเท่านั้นนะพี่น้องนะทุกอย่างในอยู่ในความรับรู้ในการรอบรู้ของอัลลอฮฺสุภาณหูวะตาอาลานะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านครับหัวข้อเรื่องในวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะเป็นหัวข้อเรื่องที่พูดถึง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งก็เป็นหัวข้อเรื่องที่มาก่อนเวลาเหมือนกันพี่น้องอีกไม่กี่วันเราก็จะเข้าสู่เดือนซุลกอดะในปฏิทินอิสลามนี่พี่น้องเราอย่าใช้คำว่าปฏิทินอาหรับนะปฏิทินอิสลามเราทั้งหมดมี12เดือนดังเช่นปฏิทินที่เราใช้อยู่ในบ้านของเราเนี่ยมกราคมจนกระทั่งถึงธันวาคมนี่นะก็มี12เดือนแต่ปฏิทินของเราเป็นปฏิทินที่ไม่ตายตัวพี่น้องขึ้นอยู่กับการดูเดือนการเห็นเดือนเป็นหลักทุกๆเดือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัชชะฮรุฮากะซาวะฮากะซาวะฮากะซาวะฮากะซาท่านนบีทํามือ3ครั้งอัชชะฮรุฮากะซาวะฮากะซาวะฮากะซาแปลว่ามี30วันวะฮากะซานบีหักนิ้วเหลือ29วันเดือนในปฏิทินอิสลามมี29วันหรือว่า30วันขึ้นอยู่กับการดูเดือนในค่ำคืนที่30หากว่ามีการเห็นเดือน
ก็จะนับเดือนนั้นเป็นเดือนนั้นมี29วันหากว่าไม่มีการเห็นเดือนก็จะนับเดือนนั้นเป็นเดือนที่มี30วันก็จะดูเดือนทุกเดือนจนกระทั่งเป็นแบบนี้ถึงกิยามะไม่ว่าจะมีหลักการดาราศาสตร์ไม่ว่าจะมีหลักการคำนวณไม่ว่าจะมีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ดีขนาดไหนจนกระทั่งพาเราไปถึงดวงดาวอังคารได้ก็ต้องดูเดือนท่านนบีบอกว่านะฮ์นูอุมมะตันอุมมียะลานะฮ์ซุบพวกเราทุกคนนี่นะเป็นอุมมะทุกคนเนี่ยเป็นอุมมะของท่านนบีอุมมียะเป็นอุมมะที่ไม่สามารถคำนวณได้คำนวณหมายถึงว่ากำหนดกะเกณฑ์ว่าให้มีแค่29วันหรือให้มีทั้ง30วันหรือบ้านเราบอกว่าถ้าลงท้ายด้วยยนต์ก็มีเท่าไหร่นะ30ถ้าลงท้ายด้วยคมก็มี31เราไม่ใช่อุมมะประชาชาติแบบนี้อุมมะประชาชาติของท่านนบีคือไม่สามารถคำนวณกำหนดลักษณะแบบนี้ได้ต้องอาศัยการดูเดือนฮากาซาฮากาซาฮากาซาเอาฮากาซาท่านนบีบอกมีอย่างนี้แหละมี20มี30หรือ29ขึ้นอยู่กับการเห็นเดือนมีการเห็นเดือนนั่นแหละใช่ไม่มีการเห็นเดือนก็นับรวมไปเป็น30วันนี่คือหลักการของศาสนาโดยที่มาจากท่านนบีที่เป็นวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นเรื่องของอิสลามซะด้วยไม่ใช่เรื่องที่เราสามารถไปกำหนดกะเกณฑ์ด้วยตัวของเราเองได้นี่เป็นเรื่องศาสนาการดูเดือนเป็นอิบาดะห์การดูเดือนเนี่ยพี่น้องเป็นอิบาดะห์เพราะเราปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีคืออิบาดะห์พี่น้องการที่เราออกไปดูเดือนเราได้ผลบุญมั้ยได้ผลบุญการที่เราประกาศเราเห็นเดือนแล้วเรามาบอกได้ผลบุญไหมได้ผลบุญคนบอกได้ผลบุญคนรับข่าวก็ได้ผลบุญด้วยทุกคนได้ผลบุญเพราะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้หมายความว่าอ๋ออยากจะให้เดือนนี้เนี่ยรอมฎอนมีแค่29เอาบวชกัน29พอจะได้คืนเคงบรรเลงใจดีอ๋ออยากจะให้ออกบวชออกอีดเนี่ยนะให้ตรงกับวันเสาร์ทุกคนจะได้หยุดอยู่บ้านอ๋ออยากจะให้ตรงกับวันนักขัตฤกษ์ในบ้านเราจะได้สบายๆหน่อยจะได้ไม่ต้องลางานจะได้ไม่ต้องวุ่นวายจะไม่มีในหลักการอิสลามวันอีดของเราบางทีก็ตรงกับวันจันทร์ตรงกับวันอังคารตรงกับวันศุกร์บางทีก็ไปตรงเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการเห็นเดือนทั้งสิ้นมิได้ขึ้นอยู่กับตัวเราที่เราสามารถกำหนดกะเกณฑ์ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือหลักการของศาสนาเหมือนกับที่ผมบอกว่าเดือนในปฏิทินอิสลามมี12เดือนท่านนบีบอกว่ามี4เดือนเป็นอัชฮุรุนฮุรุมเป็นเดือนที่ต้องห้ามและ3เดือนต่อเนื่องกันนั่นก็คือซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรรอมมุฮัรรอมนี่เข้าปีใหม่แต่ไม่มีปีใหม่ในอิสลามนะพี่น้องอาจารย์จัดปีใหม่แบบนั้นขึ้นแฮปปี้นิวเยียร์เนี่ยไม่ได้ใช่ไหมแล้วจะแฮปปี้นิวเยียร์แบบอิสลามมีไหมเห็นขึ้นปฏิทินมุฮัรรอมเป็นวันที่1มุฮัรรอมเปลี่ยนศักราชใหม่เช่นจะเป็น1444ปีหน้าเนี่ยนะนี่มัน1443ใช่ไหมเป็น1444จัดแฮปปี้นิวเยียร์อิสลามได้ไหมอาจารย์ไม่มีในหลักการอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็เปลี่ยนรอบเดือนดังเช่นแม้ว่าจะไม่มีกำหนดว่าเดือนใดเป็นเดือนที่1เดือนใดเป็นเดือนที่2แต่เขาก็มีเดือนรอมฎอนอะไรของเขาต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยญะฮีลียะห์แล้วมีรอญับมีชะบานมีรอมฎอนมีซุลกอดาซุนมีชะวานมีซุลกอดามีซุลฮิจญะห์เรียงกันมาเพียงแต่ว่าจะกำหนดแบบใดว่าเอาเดือนใดเป็นเดือนที่1มาถูกกำหนดในช่วงหลังในสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีบอกว่า3เดือนต่อเนื่องกันเป็นอัชฮุรุนฮุรุมเป็นเดือนที่ต้องห้ามห้ามอะไรห้ามทำร้ายคนอื่นห้ามซอลิมต่อคนอื่นห้ามคดโกงคนอื่นให้ความปลอดภัยกับทุกคนไม่ว่าจากลิ้นของเรามือของเราปากของเราให้ความปลอดภัยกับเขาเพราะเป็นเดือนที่ต้องห้ามอาหรับนี่เมื่อถึงเวลาแม้กระทั่งในยุคยาฮิลียะห์นะพี่น้องนะ
เรื่องอัชรุนฮุรุมเขตตะนอฮารามเนี่ยเขาจริงจังกันมากเลยนะเรื่องอัชรุนฮุรุมเนี่ยกำลังรบกันอยู่ปรากฏว่ามีคนบอกว่าประกาศเห็นดวงจันทร์แล้วเข้าสู่เดือนซุลกอดะห์ทุกคนต้องวางอาวุธแม้ว่าอีกเผ่าหนึ่งกำลังจะชนะก็ตามเดี๋ยวมารบกันใหม่นะอีก3เดือนเนี่ยต่อเนื่องกันเนี่ยเดี๋ยวกลับมารบกันใหม่มีประกาศเข้าสู่เดือนรอญับวางอาวุธเดี๋ยวหลังจากรอญับหมดเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงเขามีลักษณะแบบนี้หรือนักวิชาการบางคนบอกว่าเวลาเราล่าสัตว์นี่พี่น้องเวลาล่าสัตว์นี่นะกำลังล่าสัตว์นี่จะได้ตัวสัตว์ที่เราจะล่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นแกะเป็นนกเป็นอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าสัตว์เนี่ยมันวิ่งหนีเราและเข้าสู่เขตตะนอฮารามพี่น้องจะยิงสัตว์นี่นะยิงไม่ได้แล้วเอาทำไมอ่ะก็เขตตะนอฮารามห้ามฆ่าสัตว์บ้านเราก็คุยกันง่ายๆมันเขตเขาเรียกเขตอะไรนะแต่ก็คงไม่เหมือนกันนะแต่ว่าลักษณะบ้านเราแค่คือห้ามล่าสัตว์เฉยๆแต่เราเนี่ยไม่สามารถถอนต้นไม้ในเขตตะนอฮารามได้เด็ดใบไม้เนี่ยบางคนเนี่ยนะเวลาเดินไปเนี่ยเด็ดใบกล้วยพอไปเดินในมัสยิดอันฮารอมนี่ไปเด็ดต้นไม้นี่เป็นเรื่องเลยนะพี่น้องนะเป็นเรื่องนะพี่น้องห้ามเด็ดขาดนอกจากต้นไม้ดังกล่าวเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกขึ้นมาเช่นประดับประดาถนนหนทางอันนี้สามารถที่จะตัดหรือว่าจะลิกิ่งให้มันไม่วุ่นวายหรือว่ามันให้กิ่งมันเนี่ยมันออกมาขวางทางจราจรอันนี้สามารถกระทำได้แต่ต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองหญ้าที่เกิดขึ้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นเองทั้งหมดถือเป็นเรื่องที่ต้องห้ามสัตว์ทั้งหมดที่อยู่ในเขตตะนอฮารามพี่น้องเห็นไหมล่ะมีใครไหมนึกแหมนกพิราบในเขตตะนอฮารามเนี่ยมันอ้วนหน้าย่างเหลือเกินมีไหมบางยีสักหน่อยไหมสักนิดหนึ่งไหมแล้วเดี๋ยวมาคุยกันดูซินกพิราบในเขตตะนอฮารามเนี่ยมันหวานมันหอมแกงแล้วมันอร่อยขนาดไหนเรื่องใหญ่มาหัวรานเลยพี่น้องเอ้ยทำไม่ได้โดยเด็ดขาดเขตดังกล่าวต้องให้แต่ความปลอดภัยแล้วพี่น้องลองคิดดูใครที่ไปตอวาฟแล้วถูกกีดกระเป๋าคนกีดกระเป๋านี่รู้สึกยังไงคนที่ไปขโมยเงินฮุจญาตในเขตตะนอฮารามนี่เป็นอย่างไรแม้กระทั่งเขตตะนอฮารามนี่นะเงินที่วางนี่นะถ้าพี่น้องลองวางไว้นะไม่ต้องเงินนะคืออะไรก็แล้วแต่ที่วางเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนั้นนะตลอดไปไม่มีใครกล้าหยิบถ้าคนรู้ศาสนานะจะถูกวางที่เดิมหรือจะไปให้สถานที่ที่เป็นเขาเรียกว่าศูนย์ของหายของเมืองของมัสยิดอันฮารอมเขาจะมีอยู่เราเองก็ไปหาที่นั่นเอ๊มีรองเท้า มีนาฬิกาเราไหมตอนตะวาฟนาฬิกาหล่นตอนตะวาฟกระเป๋าตังค์หล่นบางคนกระเป๋าตังค์หล่นนะไม่ได้หายแม้แต่บาทเดียวนะเงินนะอยู่เหมือนเดิมบัตรประชาชนอะไรตาอะไรเหมือนเดิมเขาก็เอาไปคืนให้เพราะว่าถ้าเกิดเก็บไว้เราก็ไม่รู้ว่าใครรู้ศาสนาบ้างไม่รู้ศาสนาบ้างนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการบอกกล่าวว่าคนอาหรับในยาฮิลิยะแม้ว่าจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะพี่น้องฝังลูกสาวทั้งเป็นนะแต่เวลาเข้าเขตตะนอฮารามนี่เขาเข่งกันนะเวลาผ่านอัชชุรุนฮุรุมเนี่ยเดือนแห่งการต้องห้ามเนี่ยเขาวางอาวุธนะแต่คนในยุคในสมัยของเรานี่พี่น้องไม่รู้จักอะไรเลยจะรอมฎอนนอกรอมฎอนในรอมฎอนเข้าเขตตะนอฮารามไม่เข้าเขตตะนอฮารามแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเคยไม่ให้เกียรติใครเคยพูดจาอย่างไรเคยทำอะไรทำเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้พี่น้องเราอยู่ในหลักการศาสนานี่พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติคนหนึ่งมากกว่าคนหนึ่งอัลลอฮ์ก็เป็นผู้คัดเลือกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าวะร็อบบุกะยัคลุกุมายะชาวะยัคตารและอัลลอฮฺสุภาโนวาตาลาพระผู้อภิบาลของท่านทั้งหลายผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างบังเกิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยักลุกุมายาชานะครับวายักตาดและพระองค์เป็นผู้ทรงคัดเลือกเป็นผู้ทรงคัดเลือกเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าศาสนาอิสลาม
เป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นเลยพี่น้องและก็เราต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อใดที่เราไปอยู่ในสถานที่ใดควรจะทำตัวอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วันเวลาในรอบสัปดาห์ไม่เท่ากันพี่น้องไม่ได้หมายความว่ามี24ชั่วโมงเท่ากันนะคนละประเด็นแต่ว่าให้วันที่ดีที่สุดนั่นก็คือวันศุกร์เป็นไซยิดุลอัยยามเลือกนายของวันในรอบสัปดาห์คือวันศุกร์ดีที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงคัดเลือกเดือนที่ดีที่สุดในรอบปีแม้ว่าปีหนึ่งจะมี12เดือนเท่ากันพี่น้องไม่ว่าจะศาสนาใดชนชาติใดเผ่ามายาไม่มายาเผ่าฮอลลีวูดอะไรพวกนี้เขาเหล่านี้ก็มีเดือน12เดือนเหมือนกันพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เดือนเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยมีความแตกต่างกันโดยที่ให้รอมฎอนในยามค่ำคืนเป็นเดือนที่ดีที่สุดมีวันมีคืนแม้รอมฎอนแล้วก็ยังไม่เท่ากันอีกนะเราบอกว่า30รอมฎอน29รอบวันของรอมฎอนเนี่ยประเสริฐที่สุดของรอมฎอนคือ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนใน10คืนสุดท้ายก็ยังไม่เท่ากันอีกนะมีคืนหนึ่งเรียกว่าคืนไลละตุนกอดัรดีที่สุดในรอบปีพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าไลละตุนกอดริคอยรุนมินอัลฟิชะแปลว่าอะไรและไลละตุนกอดัรค่ำคืนไลละตุนกอดัรนี่นะตั้งแต่มักเร็บเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงฟะญัรเนี่ยเป็นอย่างไรคอยรุนประเสริฐที่สุดดีที่สุดดีกว่าพันเดือนเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการโดยเฉพาะเหล่าบรรดานักวิชาการตัฟซีรทั้งหลายเช่นท่านอิหม่ามรอซีท่านนี้นี่เป็นเจ้าของตำรับตำราตัฟซีรหลายตำรับตำราด้วยกันมีชื่อเสียงมากท่านอิหม่ามรอซีรอฮีมาฮุลลอฮ์บอกว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นได้ปฏิบัติคุณงามความดีแล้วตรงกับค่ำคืนไลละตุนกอดัรค่ำคืนอันประเสริฐเท่ากับเขานั้นปฏิบัติอามันอิบาดะแต่ละอามันนี่นะครับ83ปีกับอีก4เดือนอัลลอฮุอักบัรให้เป็นพิเศษกับอุมมะห์ประชาชาตินี้เท่านั้นด้วยต้องบอกว่าฟักกอดเท่านั้นไม่ได้ให้อุมมะห์อื่นให้อุมมะห์นี้อย่างเดียวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้บางพื้นที่ดีกว่าอีกพื้นที่หนึ่งโดยทั่วๆไปทั้งหมดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพื้นที่แผ่นดินที่อัลลอฮ์ทรงรักที่สุดคือมัสยิดูฮาคือเหล่าบรรดามัสยิดทั้งหลายและพื้นที่ที่อัลลอฮ์ทรงไม่รักที่สุดทรงไม่ชอบที่สุดเพราะมีการโกหกเยอะที่สุดคือเหล่าบรรดาตลาดทั้งหลายแต่เราอยากจะอยู่ตลาดมากกว่ามัสยิดต้องไหมมัสยิดมันดูเงาๆง่อยๆอะนะดูไม่ค่อยจะสมรูปสมรอยเท่าไหร่แต่เป็นพื้นที่ที่อัลลอฮ์ทรงรักที่สุดมีความเงียบมีความสงบมีการซิกรุลลอฮ์มีการละหมาดมีการขอดุอามีการสั่งใช้ในเรื่องของความดีห้ามปรามในเรื่องของความชั่วมีการสอนศาสนามีการสอนวิชาตัฟซีรมีการสอนวิชาฮะดีษมีการสอนวิชาแบ่งมรดกมีการสอนวิชามากมายอยู่ในมีการตัดสินปัญหามีการนิกาห์บางคนก็ใช้มัสยิดในการนิกาห์ด้วยนะในการแต่งงานเป็นพื้นที่ที่อัลลอฮ์ทรงรักที่สุดแต่พื้นที่ที่เราชอบและหลายคนบอกว่าเดี๋ยวละลายทรัพย์กันหน่อยรู้สึกเครียดมากช่วงนี้ทรัพย์มันติดกระเป๋าเราเยอะเหลือเกินเครียดแล้วต้องไปไหนพี่น้องช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งหน่อยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนะเดี๋ยวนี้ก็ชอบช้อปปิ้งแต่เป็นพื้นที่ที่อัลลอฮ์ทรงเกียรติที่สุดเลยเพราะอะไรอ่ะมีการปะปนกันระหว่างหญิงชายมีการพูดจาเลอะเทอะมีการแซวกันมีการโกหกกันส่วนมากจะเป็นเรื่องโกหกในตลาดนี่ก็จะบอกว่านี่ของดีนี่ของแท้ 100% ไม่มีเจือปนเลยมีเรื่องของการสาบานเท็จมีเรื่องของการเป็นพยานเท็จบางทีเรารู้จักกับคนขายเราก็พยายามที่จะอะไรช่วยโปรให้คนขายมีการเพิ่มราคาโดยที่เราก็ไม่ต้องการสินค้าดังกล่าว
สินค้ามีการประมูลเกิดขึ้นปรากฏว่าอะไรเรามาเพิ่มราคากับเขาด้วยร่วมประมูลกับเขาด้วยเพื่อเป็นการสร้างเรตติ้งให้กับสินค้าตัวนั้นโอ้โหดีจริงๆถ้าหากว่าได้สัก500นี่ฉันจะเอาเลยจริงๆตัวเองอยากได้ไหมไม่อยากเอาแต่จะกดดันในคนที่อยากได้จริงๆนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าอะไรคืออะไรทำให้พื้นที่แผ่นดินหอล้อแตกต่างกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้พื้นที่ในเขตตะนอฮารามก็แตกต่างกันด้วยให้มักกะทำ1ความดีได้ 100,000 เท่าให้มะดีนะห์ได้ 1,000 เท่าให้ไบตุลมักซิดได้500เท่าหรือ250เท่า2รีวายะห์ด้วยกันให้การละหมาดคนเดียวที่เป็นฟัรดูได้1เท่าละหมาดมัสยิดหรือละหมาดรวมกันเป็นญะมาอะห์25เท่าหรือ27เท่าทำให้มันพื้นที่ลักษณะแตกต่างกันไปหมดเลยแม้กระทั่งเหล่าบรรดารอซูลก็แตกต่างกันแม้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดจะเป็นบ่าวที่อัลเลาะห์ทรงรักที่สุดแต่ว่าให้ท่านรอซูลุลลอฮ์แต่ละท่านมีข้อมูลที่มีความอัศจรรย์ที่แตกมุอ์จิซาตที่แตกต่างกันเช่นท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามสามารถพูดสนทนากับอัลลอฮ์ได้โดยตรงโดยไม่ผ่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนบีทุกคนต้องผ่านญิบรีลแต่นบีมูซาคนเดียวที่พูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันให้ท่านนบีอีซาเป็นเหมือนแพทย์คนหนึ่งรักษาโรคได้ในยุคในสมัยที่มีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์ทางด้านการรักษาพยาบาลท่านนบีอีซาสามารถที่จะรักษาโรคได้ให้ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีแต่กาบโคงกรการแต่งกรมีแต่สุนทรภู่ทั้งนั้นในยุคในสมัยของท่านนบีมีคนที่เป็นนักชะเอ็ดจนกระทั่งมีตลาดแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าตลาดเฉพาะเลยนะพี่น้องเรียกว่าซุกอุกาสเป็นตลาดที่อะไรครับเป็นตลาดที่มีการประพันธ์ประกวดประขันเรื่องของการแต่งโครงกรมาแข่งกันอัลลอฮ์ต้องให้ท่านนบีเป็นยังไงอัลลอฮ์ให้ท่านนบีกลายเป็นคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โอ้โหแบบมุมกลับเลยพี่น้องความรู้สึกของเรานบีเราต้องเชี่ยวชาญอ่านเก่งพูดภาษาได้ร้อยภาษาพูดภาษาได้สิบภาษาไม่ใช่นบีกับอ่านออกอ่านไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้แต่ให้มุอ์จิซาตที่เป็นมุอ์จิซาตุนคอลิดะเป็นมุอ์จิซาตที่สำคัญที่สุดและจะอยู่จนกระทั่งถึงกิยามะนั่นคืออัลกุรอานมาจากคนที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้บอกมุฮัมมัดเขียนเองพูดไม่ได้มุฮัมมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มุฮัมมัดประพันธ์เองเป็นไปไม่ได้มุฮัมมัดแต่งเองเอาที่ไหนมาแต่งนี่แหละคือความบริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลกุรอานก็เป็นหนังสือเป็นคัมภีร์ชนิดเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮูดัลลินมุตตะกีนอาลีฟลามมีมหนังสือเล่มนี้คือหนังสือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือพระดำรัสอัลกุรอานเนี่ยลารอยบะฟีไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนักวิชาการบอกว่ามีใครไหมที่แต่งหนังสือมีใครไหมที่แต่งตำรับตำราและกล้าพูดคำนี้หน้าปกบอกว่าหนังสือของฉันไม่มีวันมีข้อผิดพลาดไม่มีวันผิดพลาดมีไหมครับพี่น้องไม่มีนะคนในดุนยานี้มีแต่บอกว่าถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดข้อติชมประการใดกรุณาโทรมาตามเบอร์ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ที่ฉันได้ให้ไว้ที่หนูได้ให้ไว้ที่ดิฉันได้ให้ไว้ใช่ไหมครับแต่อัลกุรอานประกาศปั้งออกมาเลยแม้กระทั่งตั้งแต่อายะแรกของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเลยบอกว่าซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮูดัลลิลมุตตะกีนนี่คือพระดำรัสของอัลลอฮ์ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเป็นทางนำแห่งมนุษยชาติดูคำประกาศมนุษย์สามารถพูดได้หรอนบีมุฮัมมัดเราจะไปพูดได้หรอแบบนั้นจะต้องมาจากดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นผู้ที่ให้คัมภีร์เล่มนี้มาพี่น้องผู้มีอีหม่านครับนี่คือสิ่งที่ผมเกริ่นนำให้กับพี่น้องเดี๋ยวอีกสัก15นาทีนะอินชาอัลเลาะห์เราจะ
รับคำถามจากพี่น้องไว้บ้างก็จะพูดคุยกันสักนิดนึงเพราะวันนี้เรามาสายหน่อยนะพี่น้องมีใครง่วงนอนมีไหมพี่น้องยืนได้นะง่วงนอนเนี่ยโอ้สุขภาพสตรีก็นั่งดีกว่านะถ้าง่วงนอนก็ล้างหน้านะหรือว่าไม่น่าจะง่วงนะมาชาอัลลอฮ์วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ฝนโปรยปรายผมก็ขับรถมานี่ถ้ารับสายอาจารย์อีซาก็น่าจะยกเลิกจะโทรเหมือนกันแหละเราเองก็วันนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะฝนตกหนักมากอัลลอฮ์ให้ริสกีเยอะมากให้น้ำเยอะมากวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะก็นึกว่าจะยกเลิกซะแล้วแต่มาชาอัลลอฮ์หลังจากฝนตกแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้อากาศเย็นสบายนะเราก็เหมาะสมกับการที่เราจะฟังเรื่องราวของศาสนาและนำไปสู่ความรู้การปฏิบัติและพี่น้องก็จะได้คือผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้รับความรู้เรื่องราวของศาสนาเยอะพี่น้องเรียนเถอะศาสนาเนี่ยท่านอิหม่ามอิบรอฮีมอิบนุอัดดิฮัมเป็นบุคคลที่อยู่ในยุคในสายในกลุ่มคนที่เป็นนักหะดีษเนี่ยนะท่านอิหม่ามอิบราฮิมอิบนุอัดฮัมบอกว่าการเรียนศาสนาการเรียนหะดีษนี่นะจะลบบาลาหรือทำให้บาลาของเราน้อยลงพี่น้องคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักเรามากขึ้นพูดง่ายๆอัลลอฮ์จะเมตตาเราเยอะขึ้นพี่น้องมานั่งเรียนนี่นะพี่น้องอาจจะไม่รู้นะปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยพี่น้องปลาที่เป็นปลาหน้าตาแปลกถ้าใครเคยดูสารคดีนะพี่น้องนะบางทีปลาบางชนิดนี่นะอาศัยอยู่ขั้วโลกเหนือก็อาศัยอยู่ได้นะอัลลอฮ์ให้เลือดให้อวัยวะของมันให้สรีระของมันแบบว่าสามารถที่จะดำรงชีวิตในภาวะอากาศที่อัลลอฮ์ให้เป็นนะปลารูปร่างหน้าตาแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นนะขอดุอาให้กับเราไม่รู้จักเราหรอกพี่น้องเพราะสรรพสิ่งในดุนยานี้พี่น้องแม้กระทั่งต้นไม้ก็สรรเสริญสดุดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่เราฟังศาสนาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะจะขอดุอาให้กับเราให้กับคนเรียนศาสนาแล้วมันจะไม่มีความดีได้ยังไงพี่น้องนั่งตรงนี้เจตนาอันบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากที่ก่อนที่เราจะอำลาจากกันในวันนี้อ่านดุอาสักบทนึงนะปิดประชุมปิดมัจลิสในวันนี้سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเขาลุกขึ้นแล้วกลับบ้านนี่นะกูมูมักฟูรอนมักฟูรีนเขาเหล่านั้นทิ้งบาปไว้ที่บ้านยูเตะไว้ทั้งหมดเลยกลับไปนี่ไม่มีบาปติดตัวเลยพี่น้องในบาปเล็กทั้งหลายมันดีขนาดไหนพี่น้องแม้ว่าเราจะมีทีวีนะพี่น้องนะดูทางทีวีก็ได้วันนี้อันนัสก็ไลฟ์สดถ่ายทอดสดให้กับพี่น้องที่ผมทำนี่นะเพราะบ้านยูเตะทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์และทุกที่ก็ทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราก็เหมือนกันอันนัสทีวีเราก็ไม่เคยคิดแสวงหาผลกำไรเราทำงานเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือกันพี่น้องทางบ้านพี่น้องทั่วประเทศจะได้รู้จักบ้านยูเตะเยอะขึ้นจะได้ร่วมกันซะดากะห์จะได้ร่วมกันบริจาคริสกีใครก็ริสกีมันพี่น้องริสกีของอันนาสเนี่ยใครก็เอาไปไม่ได้อาจารย์อีซาจะขู่เข็นยังไงก็เอาไปไม่ได้ริสกีของบ้านยูเตะผมจะบีบคั้นยังไงก็เอาไปไม่ได้จะได้พี่น้องจะได้รู้จักบ้านยูเตะมากขึ้นว่าเขาทำงานศาสนากันมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งทำวันนี้พรุ่งนี้ที่หยุดไปเพราะว่าสถานการณ์โควิด2ปีกว่าๆเนี่ยวันนี้เปิดแล้วแม้ว่าพี่น้องจะดูทางบ้านได้แต่พี่น้องก็ขาดฟาดีละความพยายามนะพี่น้องนะพี่น้องที่มานั่งเนี่ยพี่น้องได้ความประเสริฐได้ความพยายามได้ความตั้งใจได้ความจริงใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอยู่บ้านไม่จริงใจไม่ใช่นะจริงใจเหมือนกันพี่น้องแต่ว่าเราจะได้ผลบุญที่มันมากกว่าได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวที่ผมอยากจะพูดคุยเหมือนกับที่ทางบ้านยูเตะให้หัวข้อไว้มาชาอัลลอฮ์เป็นข่าวดีที่มาก่อนเวลาก่อนเพราะว่าเราจะหมดชาวานเด
เดี๋ยวเราจะเข้าซุลกอดะถึงจะถึงซุลฮิจญะห์เรามาพูดก่อนจะถึงวันจริงตั้ง30วันนี่เรียกว่าถ้าเกิดว่าจะแต่งงานนี่นะอัลลอฮ์นี่จัดบ้านทาสีซะเรียมเลยนะแต่จะแต่งปีหน้าพี่น้องพอจะแต่งจริงๆเป็นยังไงเก่าซะแล้วแต่วันนี้ไม่อยากให้ความรู้ของเราเก่านะพี่น้องนะแต่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ตั้งหัวข้อมาพยายามจะพูดตามหัวข้อแต่พี่น้องก็เก็บความรู้เก็บความรู้สึกดีๆแบบนี้ผมเชื่อนะว่าอาจารย์อีซาจัดครั้งหน้าก็พูดเรื่องนี้แหละแม้ว่าจะเชิญคนอื่นมาก็ตามนะก็จะพูดเรื่องนี้เน้นย้ำกับพี่น้องเพราะว่าเดือนหน้าซุลกอดาเนี่ยนะก็จะพูดเรื่องความประเสริฐของซุลฮิจญะห์เพราะว่าเดือนที่11ซุลกอดาซุลฮิจญะห์10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงความประเสริฐของเดือนซุลฮิจญะห์เมื่อกี้ผมบอกแล้วนะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงคัดเลือกกำหนดทั้งหมดเลยให้ประเทศนี้ให้เมืองให้แผ่นดินที่นี่ดีกว่าแผ่นดินที่นี่ให้สถานที่แห่งนี้ดีกว่าสถานที่ที่นี่ให้วันเวลาที่เวลานี้ดีกว่าวันเวลานี้ให้เดือนนี้ดีกว่าเดือนนี้อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดทั้งนั้นเลยเพราะพระองค์ทรงรู้ว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องมีการแข่งขันพยายามถ้าเกิดว่าปล่อยให้มนุษย์ทั้งหลายเท่ากันหมดพี่น้องเดือนทั้งปีเนี่ยไม่มีอะไรดีกว่ากันเลยไม่มีอะไรดีกว่ากันเท่ากันเนี่ยมนุษย์ก็ไม่มีความท้าทายใดๆนะเราก็ต้องไปหาการเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าการเพื่อสร้างความตื่นเต้นในวิธีทางอื่นไปโดดบังกี้จัมบ้างสร้างความตื่นเต้นหน่อยชีวิตมันต้องมีอะไรที่เป็นความเสี่ยงบ้างอะไรประมาณเนี้ยแต่อิสลามนั้นไม่ได้แบบนี้และอิสลามมีอิบาดะห์ที่หลากหลายถามว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ละหมาดอย่างเดียวในเมื่อละหมาดสำคัญที่สุดพี่น้องไม่ต้องบวชหรอกจะบวชทำไมเนี่ยละหมาดอย่างเดียวพอเพราะมนุษย์เนี่ยเวลาทำไปมันก็เบื่อละหมาดอย่างเดียวก็เบื่อเอาบวชมาแนบหน่อยเวลาบวชไปมีความยากลำบากแต่จำไว้นะมีไลลาตุลกอดัรนะมี10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะมันก็เกิดความเขาเรียกว่าความอะไรนะความผมจะพูดยังไงล่ะให้มันเปิดความคึกคืนอ่ะทำให้มันมีความรู้สึกตื่นเต้นอ่ะกับอิบาดะห์ของอัลลอฮ์เห็นไหมมีละหมาดแต่ละละหมาดก็มีผลบุญที่แตกต่างกันอ่ะถ้าเป็นละหมาดฟัรดูก็อย่างนึงถ้าเกิดเราละหมาดดูฮาล่ะมันคนละเรื่องกันละหมาดดูฮาแม้ว่าจะมี2รอกอะห์เหมือนกัน4รอกอะห์ละหมาดเหมือนกันทีละ2แต่ผลบุญต่างกันเป็นอย่างไรละหมาดดูฮาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเท่ากับข้อต่อของเขา360ข้อเนี่ยได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสมบูรณ์ที่สุดประเสริฐกว่าการที่เรานั้นใช้เวลาตอนสายในการกล่าวตัสบีฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อ่านอัลกุรอานละหมาดดูฮาสัก2รอกอะห์พี่น้องข้อต่อของเรา360ข้อที่อัลเลาะห์ได้ให้มานี่นะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์นี่คือความประเสริฐเฉพาะของการละหมาดดูฮาใครละหมาดก่อนจะนอนวันนี้มาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวฉันต้องละหมาดวิเตสหน่อยมันอาจจะไม่ตื่นกิยามุลเลนสัก1รอกอะห์เท่ากับเขานั้นยืนละหมาดทั้งคืนหะดีษบทนี้นะพี่น้องหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยฟังหรืออาจจะเคยได้ยินตอนที่อยู่ในรอมฎอนเท่านั้นหลังจากพ้นรอมฎอนก็ไม่ได้ละหมาดอะไรแล้วละหมาดวิเตสเพียง1รอกอะห์ก่อนที่ท่านจะนอนนี่นะเท่ากับท่านนั้นยืนละหมาดทั้งคืนพี่น้องตื่นขึ้นมาอย่าตกใจแล้วกันวิญญาณตัวเองยืนละหมาดอยู่ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาอันนี้ล้อเล่นนะพี่น้องนะแต่ผลบุญแบบนั้นพี่น้องผมจะให้พี่น้องเห็นภาพว่าท่านกำลังยืนละหมาดทั้งคืนซึ่งท่านยืนไม่ได้นะทำยังไงจะให้ยืนได้ล่ะนี่ละหมาดวิเตสสัก1รอกอะห์ก่อนที่ท่านจะนอนนักวิชาการหลายคนพูดหะดีษบทนี้นะวันหนึ่งเคยไปพูดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งผมเคยฟังเชคคนหนึ่งพูดนะโรงเรียนแห่งนั้นเนี่ยไปพูดเด็กนักเรียนทุกคนนี่กำลังคือนักเรียนประถมพี่น้องเรียกว่าจับปูใส่กระด้งพูดง่ายๆไม่มีใครฟังเลยเชคคนนี้เขาพูดหะดีษบทนี้ออกไปอีกปีหนึ่งเชคคนนั้นกลับมาบอกว่าใครละหมาดวิเตสเพียง1รอกอะห์ก่อนที่จะนอนเนี่ยนบีบอกว่าเขาจะเป็นคนที่ยืนละหมาดทั้งคืน
อีกปีหนึ่งเขากลับมาบรรยายที่โรงเรียนนั้นโรงเรียนเดิมเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งเดินมาหาเชคบอกว่าเชคครับตั้งแต่เชคพูดกับผมวันนั้นผมไม่เคยทิ้งการละหมาดวีเต็ดก่อนนอนเลยมาชาอัลลอฮ์มีนักเรียนนะพี่น้องตัวเล็กๆเนี่ยรักษาละหมาดวีเต็ดได้เห็นไหมพี่น้องเป็นความดีที่พิเศษเฉพาะเจาะจงเห็นไหมเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงคัดเลือกผ่านท่านนบีให้มันมีความรู้สึกว่าท่านรู้สึกตื่นเต้นซาบซ่ามีความรู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์อิบาดะห์ของอัลลอฮ์มีความหลากหลายเดี๋ยวก็บวชถ้าใครบวชเยอะๆบวชเก่งๆนี่นะเขาจะได้เข้าประตูอัรรอยานมีมากมายพอถึงใกล้วันที่เรานั้นจะเข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์มาชาอัลลอฮ์มีอิบาดะห์มีการเชิดกุรบานมีการละหมาดอีดมีการเหล่าบรรดาฮุจญะห์คว้างเสาหินมีกิจกรรมมีการตอวาฟนี่คืออั้นอิสลามพี่น้องที่ไม่ได้ควงแค่อิบาดะห์เดียวถ้าใครเป็นยามก็เป็นยามควงกะไปจนกระทั่งเลิกเบื่อไหมพี่น้องเบื่อนั่งหลับบ้างตื่นบ้างไปทำงานเปิดฝาปากกระป๋องก็เปิดแต่ฝาปากกระป๋องอะพี่น้องจนกระทั่งเลิกงานมี8ชั่วโมงก็ทำอยู่อย่างนั้นไปทำอะไรก็ทำเป็นรูทีนแบบนั้นเบื่อไหมเบื่อครับแต่อิบาดะห์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่อย่างนั้นสร้างความตื่นเต้นตลอดเวลาเพื่อให้เรานั้นมีความรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นี่มันดีเหลือเกินแม้กระทั่งอิบาดะห์นี่อัลลอฮ์ยังเข้าใจเราเลยถ้ามนุษย์วางนะพี่น้องวางก็เหมือนกับโรงงานปากกระป๋องนะพี่น้องวางเหมือนกับโรงงานอะไรสักอย่างนึงเอาเป็นคนใส่น็อตก็ใส่น็อตไปมีหน้าที่ใส่น็อตแล้วก็ปล่อยไปทางสายพานปล่อยไปทางสายพานใส่มีหน้าที่ใส่เขาเรียกว่าปิดวัตถุดิบหรือแพ็คก็ทำไปจนกระทั่ง8ชั่วโมงอยู่งั้นน่ะทำอยู่งั้นแหละหลับบ้างตื่นบ้างแต่อิบาดะห์ของอัลเลาะห์แตกต่างกันเยอะเพราะไม่ได้เป็นผู้วางคือมนุษย์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่วางให้กับเราหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้พูดถึงความประเสริฐของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เป็นหะดีษซอฮีฮะเป็นมุตตะฟักกุนอะไลแปลว่าหะดีษที่เห็นพ้องต้องกันทั้งอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมได้รายงานบอกว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้บอกว่ามามินอัยยามินไม่มีวันเวลาใดในดุนยานี้ใช้คำนี้เลยนะไม่มีวันเวลาใดในดุนยานี้ในช่วงกลางวันเนี่ยนะอัลอามาลุสซอละที่การกระทำอามันที่ซอและอามันที่ดีงามนี่นะอามันที่ตรงตามรูปแบบของท่านนบีการละหมาดการซิกรุลลอฮ์การอ่านอัลกุรอานการถือศีลอดเป็นอะไรครับฟีฮินนะในวันเวลาดังกล่าวก็คือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยอะฮับบุอิลลอฮ์จะได้รับผลบุญมากที่สุดเป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดในบางรีวายะห์บอกว่าอัซอมุอัจรอมีผลบุญเยอะที่สุดเป็นที่ตอบรับเป็นที่บริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สุดมากกว่าการกระทําใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เวลาได้ฟังนี่พี่น้องเขาต้องตั้งคำถามเหมือนกับพวกเราเนี่ยหลายคนจะถามว่าเมื่อไหร่จะเลิกฉันจะตั้งคำถามสักทียังพี่น้องวันนี้เราเริ่มช้าไปนิดนึงเดี๋ยวขอสักประมาณ50นะพี่น้องนะอินชาอัลเลาะห์50เราอาจจะให้พี่น้องเผื่อว่าพี่น้องท่านใดมีคำถามพี่น้องท่านใดอยากจะพูดคุยพี่น้องท่านใดอยากจะมีความคิดเห็นพี่น้องพูดได้นะเราไม่ได้ปิดกั้นใดๆทั้งสิ้นพี่น้องพี่น้องสามารถพูดได้บอกได้บอกกล่าวได้มาชาอัลเลาะห์วันนี้ก๋วยจั๊บอร่อยจังอะไรอย่างนี้นะพูดได้นะพี่น้องนะแต่อร่อยจริงๆนะต้องบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องท่านเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ตั้งคำถามบอกว่ากอลูยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์วะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์โอ้ยเอาสูงสุดมาเลยมาชาอัลลอฮ์จะวัดขนาดว่าเยอะขนาดไหนมากขนาดไหนนี่ต้องเอาขนาดมาตั้งเหมือนดังเช่นคนเขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าเราจะรู้จักว่าเราเป็นคนสวยได้ไงลองไปอยู่กับคนขี้เหร่สิเราก็จะรู้ว่ามาชาอัลลอฮ์เธอสวยจังเพราะเรามีข้อเปรียบเทียบไง
เธออ้วนจังเพราะเราไปอยู่กับคนที่เขาตัวเล็กกว่าเราเลยกลายเป็นคนอ้วนแต่เราก็จงภูมิใจนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็สามารถทำให้คนคนหนึ่งหุ่นดีได้อีกคนหนึ่งอาจจะหุ่นไม่ดีอาจจะเป็นเราอะนะก็ไม่เป็นไรสบัดอดทนไปเห็นไหมพี่น้องเขาเรียกว่ามีการวัดขนาดเพื่อให้รู้ว่าแม้กระทั่งอะไรเป็นอะไรนี่ก็ต้องการความชัดเจนแม้ว่าอิบาดะห์นี่พี่น้องจะชั่งเป็นกิโลขายไม่ได้นะแต่ท่านนบีก็พยายามให้เราเห็นภาพซอฮาบะห์จึงบอกว่าวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งการญิฮาดการต่อสู้ในสมรภูมิรบกันนั้นหรือเพราะไม่มีผลบุญใดในดุนยานี้นะพี่น้องที่จะดีกว่าการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ทำไมอ่ะคนที่ญิฮาดนี่พี่น้องตายชะฮีดเวลาเขาตายนี่กระฝันเลยพี่น้องไม่ต้องอาบน้ำมีความพิเศษคนที่ถูกอาบน้ำมีอยู่คนเดียวเท่านั้นคือฮันซอละฮันซอละนี่ตอนเสียชีวิตนี่มาลาอิกะห์เนี่ยมาอาบน้ำให้อาบน้ำจานาซาให้ฮันซอละทำไมอ่ะเพราะฮันซอละน่ะแต่งงานเป็นคืนแรกแล้วท่านนบีประกาศญิฮาดฮันซอละก็ออกในสมรภูมิรบและเสียชีวิตแสดงว่านักวิชาการเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าฮันซอละออกไปในสภาพที่ตัวเองนั้นมีจานาบะต้องอาบน้ำยกหัดดัสใหญ่อาบไม่ทันแล้วทำไมอ่ะนบีประกาศญิฮาดเขาก็เลยออกมาทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังมีจานาบะอยู่และปรากฏว่าฮันซอละเสียชีวิตมาลาอิกะห์มาอาบน้ำจานาซะให้กับฮันซอละซอฮาบะได้รายงานบอกว่าเวลาฉันฝังฮันซอละเนี่ยผมฮันซอละเนี่ยเปียกน้ำมันจะเปียกไปได้ยังไงพี่น้องคนรบกลางทะเลทรายผมเปียกน้ำได้ยังไงเปียกมีรอยน้ำเนี่ยเหมือนกับคนมาอาบน้ำให้นี่แหละฮันซอละกอซีลุนมาลาอิกะเป็นญะนาซะห์เดียวของซอฮาบะห์ของท่านนบีที่มาลาอิกะห์มาอาบน้ำให้พี่น้องเรื่องราวของฮันซอละนี่มีเรื่องราวมากมายนะท่านี้นี่พี่น้องซอฮาบะห์ก็ถามว่าลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งการต่อสู้ในสมรภูมิรบหรือครับการทำความดีใน10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการต่อสู้ในสมรภูมิรบเนี่ยการต่อสู้น่าจะประเสริฐกว่านะนบีนะท่านนบีบอกว่าวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งการต่อสู้ในสมรภูมิรบอิลลารอจูลุนนอกจากชายคนหนึ่งขอรอจาบีนับซีฮีวามาลีฮีวาซุมมาลัมยัรเยบิชัยอินท่านนบีก็บอกว่าอะไรครับท่านนบีก็บอกว่าเขานอกจากว่าเขาจะออกสมรภูมิรบและเขาตายชะฮีดแล้วก็ทรัพย์สินของเขาก็หมดไปกับการทำสงครามการเสียชีวิตในสมรภูมิรบทั้งตัวเขาและทรัพย์สินของเขาไม่มีอะไรกลับมาเลยนั่นแหละถึงจะประเสริฐกว่าการทำความดีใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์พี่น้องจะหาวันเวลาแบบนี้ที่นบีมายืนยันแบบนี้ได้เมื่อไหร่ถ้าพี่น้องไม่ตั้งใจจริงๆเจตนานะพี่น้องนะท่านซาอิดอิบนุจูเบรนี่เป็นผู้รายงานหะดีษบทนี้ต่อจากอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสสายรายงานนี่คนต่อไปคือซาอิดอิบนุจูเบรซาอิดอิบนุจูเบรนี่พี่น้องเวลารายงานตาบีอินท่านนี้นี่เป็นผู้รายงานหะดีษเนี่ยบอกว่าเมื่อถึง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซาอิดอิบนุจูเบรจะปิดประตูบ้านไม่รับแขกไม่พูดเล่นไม่พูดคุยอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์ละหมาดดุฮาทำความดีซาอิดอิบนุจูเบรบอกว่าเมื่อถึง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ลาตุตฟิอูซุรอจากุมท่านทั้งหลายอย่าได้ดับตะเกียงเป็นอันขาดแสดงว่าค่ำคืนกลางคืนเนี่ยให้ทำอามันอิบาดะห์เยอะๆพี่น้องเพราะ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มาแล้วจากไปแล้วจะจากไปเลยจะไม่กลับมาอีกแล้วนักวิชาการยืนยันบอกว่าเป็นวันเวลาในยามกลางวันที่ดีที่สุดในรอบปีอันเนื่องมาจากว่ามีวันหนึ่งใครตอบได้ว่าวันอะไรเดี๋ยวให้รางวัลก๋วยจั๊บ1ถุงกลับบ้านประทานแล้วนะไม่เอานะวันอะไรครับมีใครตอบได้ไหมวันวูกูฟมาชาอัลลอฮ์มีด้วยนะวันวูกูฟนะมาชาอัลลอฮ์นี่ตอบลักษณะท่าทางนะวูกูฟแปลว่าการยืนอยู่ในสถานที่ดังกล่าวเราเรียกว่าวันอะไรครับนอกจากวันวูกูฟวันอะไรครับมีใครทราบไหม
นุ่มน้อยข้างหลังทราบไหมครับวันอะไรครับฮะวันอะไรนะฮะวันวากัฟฮะวันอารอฟะวันอารอฟะไม่ใช่วันที่นบีอาดัมลงมาในดุนยาแล้วมาเจอพระนางฮาวะนะคนละวันกันนะมีรายงานบางรายงานบอกว่าเรียกว่าอารอฟะอารอฟะแปลว่ารู้จักก็เลยมีหะดีษบางบทซึ่งถือเป็นหะดีษดออีฟนะก็บอกว่าทำไมถึงเรียกสถานที่ดังกล่าวเรียกว่าทุ่งอารอฟะอันเนื่องมาจากว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามตอนถูกขับไล่ลงมาและพระนางฮาวะเนี่ยมากันคนละทิศกันละทางแล้วก็มาเจอกันนะมาชาอัลลอฮ์มาอย่างกับหนังแขกเลยนะมาเจอกันนะที่ทุ่งอารอฟะอารอฟะแปลว่ารู้จักอันนี้เป็นรายงานที่ไม่ถูกต้องนะครับสรุปว่าวันอารอฟะก็คืออยู่ในสถานที่ที่เราเรียกว่าทุ่งอารอฟะเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีความเฉพาะเจาะจงนิดนึงพี่น้องซุนเดือนซุนฮิจญะห์เนี่ยการดูเดือนของเราเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาวูกูฟกันเมื่อไรเป็นเรื่องของการกำหนดของประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเขาก็ดูเดือนของเขาทุกวันทุกคืนนะทุกเดือนนะเขาก็จะเป็นผู้กำหนดวันอารอฟะเพื่อให้สอดคล้องสำหรับการถือศีลอดของคนบ้านเราเพราะท่านนบีบอกว่าฉันปรารถนาหวังว่าการถือศีลอดในเดือนในวันอารอฟะเนี่ยฉันหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบบาปให้2ปีในบางรีวายะห์บอกว่าจะลบบาปในปีที่ผ่านมาและในบาปในปีหน้าด้วยมาชาอัลเลาะห์เราอาจจะเสียชีวิตก่อนก็ได้แต่บาปเรามาชาอัลเลาะห์ไม่มีบาปเลยเห็นมั้ยเนี่ยอัลเลาะห์ให้โปรโมชั่นอีกแล้วพิเศษในการถือศีลอดลบบาป2ปีปีไหนบ้างอ่ะปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีหน้าด้วยอัฮตะซิบูอัลลอฮ์อัยยุกัฟฟิรอัสซัยยิอาตอัลคอตีอาตนั่นก็คือในปีให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลบล้างบาปปรารถนาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลบล้างบาปนะครับในปีที่ผ่านมาอัสนาตุลมาดียะวัสนาตุลกอบิละนั่นก็คือในบาปในปีที่ผ่านมาแล้วก็บาปในปีหน้าด้วยการถือศีลอดดังกล่าวถือเป็นสุนนะมุอักกะดะเป็นสุนนะที่ถ้าก็ท่านนบีไม่ได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยท่านนบีก็จะถือศีลอดแต่สำหรับคนที่วูกูฟที่อารอฟะเนี่ยไม่ให้ถือศีลอดเพราะว่าถ้าเกิดเขาถือศีลอดเนี่ยเขาจะอยู่ในสภาพที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนแออยากจะนอนเพราะช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มวูกูฟเนี่ยก็คือหลังจากที่เราละหมาดซูรี2รอกาตและอัสรีอีก2รอกาตและหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาวูกูฟจนกระทั่งถึงก่อนเวลามักเร็บแล้วเราจะออกจากทุ่งอารอฟะเพื่อมานอนที่มุสดะลิฟะจึงไม่นิยมไม่ส่งเสริมให้คนที่วูกูฟที่อยู่ที่ทุ่งอารอฟะถือศีลอดแต่สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ที่ทุ่งอารอฟะให้เขาถือศีลอดเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้สึกและความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ลงจากอารัชของพระองค์ในวันเดียวในรอบปีไม่มีวันใดนะในดุนยาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงในตอนกลางวันพระองค์ทรงเสด็จลงมาในตอนกลางวันหะดีษบทนี้นะถ้าใครไม่เชื่อเรื่องอารัชไม่เชื่อเรื่องการลงของอัลลอฮ์นี่นะไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงเสด็จลงมาเนี่ยพูดลำบากเหมือนกันนะทำไมอ่ะเพราะว่าไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายยังไงดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลงมาในดุนยาแห่งนี้แล้วพระองค์ก็มาบอกกับมาลาอิกะห์เห็นไหมบ่าวของฉันเนี่ยมาในสภาพที่เปื้อนเขาเรียกว่าผมเผ่ารุงรังมอมแมมผมยุ่งเรียกหัวยุ่งไปหมดเลยมาในสภาพที่อิดโรยมาเพื่ออะไรขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นวันที่ชัยฏอนพ่ายแพ้อีกวันหนึ่งนอกเหนือจากสงครามบะดัรนะที่ชัยฏอนเห็นมาลาอิกะห์ลงมาจากฟากฟ้ามาช่วยรบกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และท่านนบีเนี่ยวันนั้นชัยฏอนก็พ่ายแพ้อีกวันหนึ่งคิดว่าตัวเองจะชนะแต่ลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมาลาอิกะห์ลงมาและวันที่2ในรอบปีที่ชัยฏอนพ่ายแพ้คือวันอะรอฟะห์ชัยฏอนจะรู้สึกว่าอนิจอนาถเรียกว่ารู้สึกตัวเองเนี่ยมันเล็กเหลือเกินเหมือนกับผงทุลีเลยวันนั้นน่ะทำไมอ่ะเพราะมีความรู้สึกว่ามัน
มันพ่ายแพ้พยายามทำมาทั้งปีแต่ว่าก็ยังมีคนมาทำฮัจญ์มีคนมาวูกูฟที่อาราฟะห์มีคนที่อยู่ที่บ้านทุกประเทศทั่วโลกถือศีลอดพร้อมเพียงกันละศีลอดพร้อมกันเห็นไหมพี่น้องในวันเดียวกันเวลาใกล้กันนี่คือสิ่งที่เป็นความพ่ายแพ้ของชัยฏอนพยายามอย่างไรมนุษย์ก็มีผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันอาราฟะห์จึงเป็นวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสด็จลงมาจากอารัชและมาที่ทุ่งอาราฟะห์ถามว่ามีใครบ้างไหมวันนี้ใครขออะไรกับฉันฉันจะให้กับเขาเป็นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์พ้นจากไฟนรกเยอะที่สุดมากกว่าไลลาตุลกอดัรมากกว่าค่ำคืนทุกคืนในเดือนรอมฎอนที่อัลลอฮ์จะบันทึกว่ายาฟัตพ้นไฟนรกยูซุฟพ้นไฟนรกมูฮัมหมัดพ้นไฟนรกไม่ต้องไปถูกสอบสวนใดๆทั้งสิ้นวันนั้นอัลลอฮ์จะปลดปล่อยให้มนุษย์พ้นจากไฟนรกเยอะที่สุดและไม่อยู่ในเดือนใดพี่น้องอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์เป็นเดือนที่แสดงว่าเราต้องรอคอยนะพี่น้องนะขอดุอาวันนี้แม้ว่าจะไกลหน่อยนะขอดุอาพี่น้องขอให้ฉันได้มีชีวิตอยู่ในวันอะรอฟะห์และสิ่งที่ท่านนบีสอนกับเราบอกว่าวันอะรอฟะห์เป็นวันที่ดุอาดีที่สุดดุอาที่อัลลอฮฺสุภาโนตารารักที่สุดคอยรุดดุอาดุอาอุย่ามีอะรอฟะห์ดูอาที่ดีที่สุดดูอาที่อัลลอฮ์ทรงรักที่สุดคือดูอาในวันอะรอฟะห์วะคอยรุมากุนตุวันนบียูนกอบลีและสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเนี่ยได้กล่าวคือท่านนบีได้กล่าวและเหล่าบรรดานบีทั้งหลายได้กล่าวด้วยก่อนหน้าฉันจะมีนบีกี่ร้อยคนกี่พันคนเขาก็จะกล่าวคำนี้ในวันอะรอฟะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير มีใครกล่าวไม่ได้ไหมครับดูอาบทนี้มีใครกล่าวไม่ได้ไหมมาชาอัลลอฮ์กล่าวได้เป็นคำพูดที่ดีที่สุดที่ท่านนบียืนยันว่านบีตัวฉันเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์ฉันได้กล่าวอัลลอฮ์รักที่สุดไม่มีใครรู้จักความรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่านบีมุฮัมมัดและนบีทั้งหมดก็กล่าวคำนี้ในวันอะรอฟะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอยู่ในวันอะรอฟะห์วันอื่นกล่าวก็ไม่ประเสริฐเหมือนวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์มาถึงสุดท้ายปลายทางพี่น้องที่ดูทาง Facebook ในทุกช่องทางก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนทางบ้านยูเตะแล้วก็พี่น้องที่ดูในทางผ่านเพจของอันฮัมที่จะไปดูต่อไปนะพี่น้องที่ดูทางอันนาสสถานีผ่านดาวเทียมอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ทาง Facebook มีพี่น้องดูเป็นเยอะพอสมควรเลยนะครับเกือบ30ท่านด้วยกันอัลฮัมดุลิลละห์อันนาสนี่ปกติมีคนดูอยู่10คนทีมงานอย่างเดียวก็5อาจารย์อีก2 7คนอื่น3ว่าชาอัลลอฮ์วันนี้คนดูเกือบ30คนอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือความดีงามนะของการทำงานศาสนาพี่น้องหาใช่เป็นความดีงามของผมนะถ้าดีมาจากอัลลอฮ์ไม่ดีก็มาจากชัยฏอนเรามีความดีอะไรพี่น้องเรารอให้อัลลอฮ์ตอบแทนเรานะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านเลยนะทุกช่องทางด้วยนะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาให้ความจำเริญให้ท่านได้รับการอภัยโทษดังเช่นคนในบ้านยูเตะทุกๆคนเลยวันนี้ที่มาฟังเรื่องราวของศาสนาให้อัลลอฮฺให้การให้อภัยโทษให้เข้าสวรรค์กันเร็วๆเลยอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์มีสิ่งใดที่พี่น้องสงสัยหรือจะอาจจะถามในหัวข้อเรื่องที่ผมพูดนะส่วนรายละเอียดอื่นๆถ้าถามเรื่องอื่นๆก็อินชาอัลเลาะห์ถ้าตอบได้ก็อินชาอัลเลาะห์จะตอบให้ถ้าตอบไม่ได้ก็ขอเก็บไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นอามานะห์ความรับผิดชอบของผมด้วยผมเองก็ไม่ได้หมายความว่าไม่พลาดนะพี่น้องนะก็มีพลาดหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเรื่องศาสนานี่เป็นเรื่องที่กว้างมากๆเลยพี่น้องเป็นเหมือนดังเช่นเวลาเราว่ายน้ำในท้องทะเลเลยแทบจะเห็นฝั่งไม่เจอเลยพี่น้อง
ดำลงซะจะง่ายกว่านะที่มันปุ๊ดๆๆมุดดินกันเนี่ยนะจะง่ายกว่าแต่จะเอาให้มันไปถึงฝั่งฝันจริงๆเนี่ยนะมันยากอย่างนะพี่น้องนะก็อันนี้บอกกับพี่น้องไว้ในเบื้องต้นก่อนที่จะถามนะครับมีสิ่งใดมีอันใดที่เป็นข้อสงสัยหรือถ้าไม่มีอะไรก็อัลฮัมดุลิลละห์ก๋วยจั๊บมาแล้ววันนี้ก็รสชาติดีงามเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับมีพี่น้องฝากคำถามนะในส่วนของการทำกุรบานเนี่ยที่มีการซื้อส่วนกันเนี่ยทีนี้เขาไม่มีสตางค์พอเนี่ยถ้าพี่น้องจะร่วมกันซื้อส่วนได้ไหมครับวัลลอฮุอาลัมบิสซอวาบนะคือกุรบานเนี่ยเป็นเรื่องของความพร้อมอ่ะนะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันวะจาดะซะอาตันบุคคลใดก็แล้วแต่บุคคลใดหมายถึงคนหนึ่งอ่ะนะที่วะจาดะซะอาตันที่พบถึงความพบว่าเขาสะดวกสบายวะลัมยูดอฮีฟะลายุกอริบันนะมุศัลลานาแต่ถ้าว่าเขาพบกับความง่ายดายอยู่ในดุนยานี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจะทำกุรบานก็ได้แต่เลือกที่ตัวเองจะไม่ทำท่านนบีบอกว่าฟะลาอยู่กอริบันนะมุศัลลานาอย่าได้เข้าใกล้อย่าได้เข้าใกล้ที่ละหมาดของพวกเรานบีให้ไปละหมาดที่อื่นนะวันนั้นเนี่ยเรียกว่ามีความสะดวกมีความสบายในหะดีษบทนี้เนี่ยตามนัยยะที่ผมจะพูดเนี่ยนะแต่ว่าอาจจะมีฟัตวาผู้รู้คุยกันอย่างอื่นนะอันนี้ผมไม่ทราบผมมองว่าขอเป็นบุคคลละกันบุคคลใดพบว่าเขามีความสะดวกเขาก็ทำถ้าเขามีแค่ 2,000 แต่ส่วนกุรบานมัน 7,000 เงี้ยเขาก็ไม่น่าจะมีความสะดวกนะก็อินชาอัลลอฮ์ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้เป็นปีหน้ามันจะได้เดินออกจากความขัดแย้งของผู้รู้นักวิชาการด้วยส่วนสามารถที่จะรวมกันได้หรือไม่นั้นวัลลอฮุอาลัมผมว่าอยากจะให้เป็นรายบุคคลจะดีกว่าชัดเจนกว่านะส่วนถ้าจะมีฟัตวาอื่นอุลามะท่านอื่นบอกว่าสามารถที่จะกระทำได้รวมกันได้คนในบ้านคนละ 1,000-2,000 แล้วก็รวมเป็น 7,000 แล้วก็ไปซื้อส่วนเอาอะไรประมาณนี้อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฟัตวาของเขาความรับผิดชอบของเขาแต่ส่วนของผมคิดว่าเราหมายถึงคนบุคคลหนึ่งที่มีความรับผิดชอบเช่นผมเป็นหัวหน้าครอบครัวผมพบว่าตัวเองลำบากไหมจะทำกุรบานเนี่ยพบว่าตัวเองไม่ลำบากแต่ว่าผมไม่ได้ทำอันเนื่องมาจากว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจท่านนบีบอกไปละหมาดที่อื่นแต่ถ้าตัวเองไม่มีความสะดวกก็อินชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้เป็นปีหน้าแล้วกันนะครับวัลลอฮุตาลาอาลัมบิสซอวาบนะผมเชื่อนะผมรู้ว่าเรื่องนี้มีข้อขัดแย้งของผู้รู้นักวิชาการอยู่บ้างแต่ผมหยิบยกเอาเฉพาะคำพูดที่เอาเฉพาะชัดๆละกันพี่น้องจะได้ทำอิบาดะห์แล้วก็ไม่ต้องสงสัยใดๆขอมาอัปเดตนะอาจารย์อิสาไม่รู้ว่ามีทัศนะอื่นหรือเปล่านะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับมีพี่น้องฝากคำถามอีกครับอาจารย์แต่ว่าเรื่อง10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์นะอันนี้นอกหัวข้อนิดนึงนะได้ครับได้ครับเขาสอบถามเกี่ยวว่าเวลาที่เชือดไก่เนี่ยแล้วคอมันขาดอาจารย์ครับสามารถรับประทานได้ไหมฮะมีดมันอาจจะคมไปนิดนึงได้ครับอัลฮัมดุลิลละห์การเชือดไก่นี่นะก็ให้ผ่านเขาเรียกว่าเชือดสัตว์นะก็ผ่านไอ้ตรงที่เราเรียกว่าหลอดลมใช่ไหมหลอดลมเนี่ยก็ถือว่าทำดินละได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับเชือดด้วยนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาห์แล้วก็ปรากฏว่ามีดมันคมไปหน่อยแรงไปนิดนึงคอมันขาดไปเลยถามว่าได้ครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดว่าลอฮูตาลาอะลัมนะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับน้องท่านอื่นมีใครมีคำถามไหมไม่มีคำถามจะได้อำลานะเดือนหน้าก็มีนะอาจารย์อิสานะอินชาอัลเลาะห์นะเรื่องของการบรรยายศาสนาตอนนี้ก็กลับมาแบบว่าสถานการณ์เป็น new normal นิดนึงก็คือให้เราทุกคนได้มีระยะห่างบ้างเล็กน้อยแล้วก็ทานอาหารจานใครจานมันไม่ต้องแบ่งกันนะเออฉันไม่กินเต้าหู้นะวันนี้แบ่งเต้าหู้ให้เพื่อนไม่ต้องนะพี่น้องนะทำดีแล้วไม่เป็นไรนะก็อ้าวนี่คนนี้กินถ้วยเดียวกันด้วยนะ2คนนี้2คนข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็น่าจะฉีดเรียบร้อยแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์ก็ของใครของมันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนก็สิ่งอันใดที่เป็นข้อผิดพลาดก็ขอมาอัฟกับพี่น้องไว้ณสถานที่แห่งนี้ด้วยสิ่งอันใดที่เป็นความดีล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
สิ่งอันใดที่เป็นความบกพร่องก็มาจากชัยฏอนและก็ตัวของผมเองก็ขอน้อมรับนะครับในสิ่งที่ท่านได้จะพูดจาหรือติชมก็แล้วแต่นะครับไว้ด้วยนะครับจะซากุมุลลอฮุคอยรอนก็ขอบคุณบ้านยูเตะด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับผมสม่ำเสมอแล้วก็ให้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับผมไม่เคยคิดว่าอาจารย์อีซาเป็นเพจเล็กๆเลยนะคิดว่าทำดีแล้วได้มีโอกาสร่วมงานกันได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์จะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขอเราทรงโปรดปรานคุณงามความดีนะก็ยินดีนะครับทุกเรื่องที่บันยูเตะจะขอมากับทางอันนัสสามารถช่วยเหลือสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ก็อินชาอัลลอฮ์ด้วยความยินดีผมก็เชื่อว่าเพจของอันฮัมเขาก็ยินดีเหมือนกันนะก็นี่เพจอันฮัมนี่นะครับทำงานนี่อย่างหำรุ่งหำค่ำเลยนะอันฮัมดิลละห์แล้วก็เป็นจิตอาสาซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยที่ได้รับข่าวมานะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนก็ทางอันนัสด้วยนะก็มีทีมงานมา2ท่านมีคุณริยาดแล้วก็คุณบัสรีวันนี้อันฮัมดิลละห์ตื่นเต้นดีนะบัสรีนะไม่หลับนะวันนี้นะทำเด็ดละยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนนี้ล้อเล่นกันในฐานะทีมงานแล้วก็อาจารย์อับดุลรอมานด้วยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อยู่ทางนู้นนะครับยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู